พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กสำหรับชุมชนจากภาวะวิกฤตทางพลังงานภาครัฐได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันกันมากขึ้นในทุกพื้นที่เพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซลแต่ปัญหาก็คือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่ยังมีน้อยเนื่องจากส่วนใหญ่ใช้ระบบไอน้ำในการสกัดซึ่งต้องลงทุนสูงแล้วอย่างนี้เกษตรกรจะมีเครื่องหีบน้ำมันปาล์มได้ใช้เองในพื้นที่ไหมครับสวทช.ได้พัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอ้น้ำขนาดเล็กต้นแบบระดับชุมชนมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 1-5 ตันทลายปาล์มต่อชั่วโมงจุดเด่นของเครื่องนี้คือการใช้ความร้อนในการอบผลปาล์มแทนการใช้ไอ้น้ำทำให้ไม่ต้องสร้างระบบหม้อต้มน้ำจึงช่วยในการประหยัดพลังงานแถมไม่ก่อให้เกิดน้ำเสียหรือสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการอบด้วยความร้อนทำให้เนื้อปาล์มหลุดออกจากกะลาได้ง่ายขึ้นและยังช่วยยับยั้งเอนไซม์ไลเปสทำให้น้ำมันปาล์มที่ได้มีคุณภาพดีกากที่เหลือยังสามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วยผลงานวิจัยโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000